กลับมาดูไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลประชาชนชิงแชมป์ภาคใต้กันครับมาดูกันที่สาย B ระหว่างชุมพรกับตรังครับสายนี้มี3ทีมนะครับทั้ง2ทีมชุมพรนี่แพ้ยะลามา0ประตูต่อ3ขณะที่ตรังแพ้มา1ประตูต่อ2ครับใครชนะเกมนี้เข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับเกมของตรังในเสื้อสีแดงครับขึ้นนำก่อนครับจากภูเก็ตเฟื่องคอนครับนาทีที่23ตั้งหัวมงย้อนสอนเข้าประตูไปง่ายๆเลยนะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับจังหวะเปิดสวยๆของวุฒิชัยดาหลายเปิดแม่นมากนะครับแล้วภูเก็ตเฟื่องคอนเนี่ยมงย้อนเข้าเสา2ขาตายเลยครับจังหวะนี้ของอนุวัฒน์โคชภักดีแต่ว่าไม่ย่อท้อครับชุมพรนี่ครับกระชากมานัชกิจแก้วขุดพองยิงแล้วบอลมันแฉลบกองหลังของตรังครับทำให้ชุมพรกลับมาเท่ากัน1ประตูต่อ1ครับนาทีที่34นี่ครับสปีดความเร็วสูงมากนะครับแล้วยิงด้วยขวาเนี่ยบอลมันแฉลบผู้เล่นของตรังพอดีครับเจ้าตัวสปีดไปเอาแล้วก็แตะเข้าขวาแล้วยิงบอลจากเสา2กลายเป็นเสาแรกครับเข้าไป1ประตูต่อ1แล้วบอลนำหน้าไปจะเสมอแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับพงพักสงประภาครับกลับตัวยิงนาทีที่86โอ้ทำให้ชุมพรแซง2ประตูต่อ1ในช่วงท้ายเกมครับนี่ครับดูจังหวะไหลแล้วหมุนบอลยิงด้วยซ้ายพงพักสงประภาเข้าไปครับดูท่าดีใจแต่ว่าพอลูกตั้งเขี่ยครับดูภูเก็ตเฟื่องคอนยิงลูกนี้บอลชนคานครับโอ้โหตรังพลาดได้ประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหมีดวงครับสำหรับชุมพรดูภาพช้าอีกครั้งพอเสียประตูแล้วอารมณ์ขึ้นครับดูภูเก็ตยิงลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟไปแล้วนะครับโอ้สำหรับอนุวัฒน์โคชภักดีแล้วจบ90นาทีครับชุมพรเอาชนะตรังไปได้2ประตูต่อ1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโค้ชทั้ง2ทีมกันครับก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ว่าเราเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะและก็การเตรียมทีมเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเขาการฟิตของร่างกายเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ว่ากันใหม่ในโอกาสข้างหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ชมติดตามในเฟซไลฟ์ก็แล้วแต่นะครับหรือในทางส่วนอื่นๆที่ท่านสามารถรับชมได้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับในส่วนของทีมของตรังด้วยแต่ก็ยินดีกับในส่วนของทีมชุมพรครับก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับก็เป็นเกมสนุกครับก็เป็นการทำงานหนักของเด็กๆแล้วก็ผมก็โอเคครับได้เข้ารอบขอบคุณครับขอบคุณแฟนบอลแล้วก็อยากให้ทุกคนทุกทีมทุกจังหวัดพยายามดูไลฟ์สดดูอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจเด็กๆของทั้งชุมพรทั้งต่างจังหวัด